นี่ครับปลาไหลนี่ครับตัวแรกแหกหมานมาแล้วครับของปีนี้นะครับเขาว่าหลังนี่โอ้ตัวนึงครับตัวนึงเนี่ยเจ้านะครับเมื่อนี้ก็พาพี่น้องมายำตุ่มดักปลาไหลลองเบิ่งนะครับเพราะว่าห้องห่างหายไปโดนนะครับตุ่มดักปลาไหลนะครับมื้อนี้ห้องก็สิพาท่านผู้ชมมายำตุ่มดักปลาไหลกันนะครับที่ห้องใส่กันนะครับหมายห้องก็สิใส่เป็นจุดไปนะครับเพราะแม่นว่าจะร่วมที่อยู่ที่วงเดียวนะครับผมไปห้องไปลุ้นกันว่าห้องจะหมานแค่บ่หมานนะครับผมไปแล้วครับผมครับหมายห้องก็สิใส่มองฟ้าแบบฟกๆจักหน่อยตุ่มดักปลาไหลห้องนี่ทางนี้ว่าข้างไหนห้องก็บ่ได้ใส่ดูแล้วเนาะโอ้ยใส่ปลาไหลลองเบิ่งครับว่าจะเข่าวะหลังนี้บ่เข่านะครับบ่เข่านะครับผมว่าเฮามันสิมาใส่ลองเบิ่งครับกับบ่ได้ใส่ดูแล้วนะครับตุ่มดักปลาไหลนี่ครับลองสองครับน้ำเพิ่นเข่าเพิ่นเกี้ยวงามนะครับลองสองครับยืนนี่นะครับลองสองตุ่มพี่เอิงมีตัวแน่นอนนี่ครับปลาไหลนี่ครับตัวแรกแหกหมานมาแล้วครับของปีนี้นะครับครับสองหลังเขาก็ใส่อยู่นี่นะครับตุ่มดักปลาไหลเขาก็มาใส่ลองเบิ้งใส่ต่ำหมองของพกนี่ครับเขาบ่อหลังนี่โอ้หลังนี่บ่เข่าโอ้ตัวหนึ่งครับน่าจะรุ่นลูกนะครับนี่ตัวนึงครับรุ่นลูกครับเดี๋ยวไว้นี่ก่อนอันที่สองกันอยู่เพิ่นนะครับลองเบิ่งนะครับว่าตรงไหนมันมีปลาไหลบ่มีครับเพิ่นต้องเซตใหญ่กันนะถ้าเฮาจะไปเซตจุดหมดเดียวห้องครับบ่รู้ว่ามันมีบ่มีนะลงห้องตุ่มดักปลาไหลครับเขาว่าหลังนี่โอ้ตัวนึงครับตัวนึงเนี่ยมาแล้วครับปลาไหลครับผมมาใส่มองที่เบ็ดผมขาดนะครับที่ผมมาใส่เป็นแบบปลาไหลตีไหลเฮ็ดเบ็ดผมขาดนะครับนี่หลังนี้เฮาว่าจังได๋หลังนี้มันมีแนวเข่าบ่แนวเข่าบ่หลังนี้เงียบนะครับหลัง2ให้ครับเบ็ดที่ผมไปใส่ละเบ็ดผมขาดนะครับผมก็ไม่ใส่ตุ่มดักปลาไหลนะหลังนี้ว่าได้เข่าบ่หลังนี้ว่าไงหลังนี้โอ้ตัวน้อยครับตัวนี้ว่าเฮ็ดเบ็ดขาดครับแม่นว่าตัวรุ่นลูกครับผมบ่แม่นเนาะตัวนี้ผลงานย่ำสองครับเฮาก็ได้ปลาไหล3ตัวนะครับนี่ครับปลาไหลรุ่นมีแต่ตัวงามๆนะครับครับถือว่ายังมีความหมายให้พี่น้องได้รับชมกันอยู่นะครับผมนี่ครับตุ่ม8หลังได้ปลาไหล3ตัวนะครับถ้าว่าตามจริงได้4แล้วครับถ้าว่าปล่อยไปแล้วครับตัวนึงนะครับเพราะว่าตัวน้อยนะครับก็ถือว่ายังมีความหมายให้พี่น้องได้รับชมกันอยู่นะครับผมดักปลาไหลหน้าฝนเฮานะครับเพราะว่านี่ครับเหยื่อที่แท้เฮาก็เป็นเหยื่อของไก่ต้มนะครับเหยื่อที่เฮาใช้ของครับกว่าคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก็นะครับสวัสดีครับ